ร้านชาบูถึงขนาดเอาภาพมาให้ดูกันนะคะว่าลูกค้าหิวมากสั่งมาแล้วก็กินไม่หมดเนี่ยเหลือ oh. แค่หยิบมาชั่งแค่เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้6ขีดครับแต่ไปดูซุกไว้ตามจานตามถ้วยน้ำจิ้มตามกองกระดาษทิชชู่เอาเปลือกผลไม้มากลบเอาไว้รวมๆแล้วเหลือประมาณ1กิโลค่ะกินเหลือ1โลเหลือ1กิโลคือตอนสั่งเนี่ยหิวมากนะคะเขามากินกัน2คนนี่เนี่ย 1.162 กิโล1โลกว่าด้วยเออโลขีดกว่าๆนะคะเหลือขนาดนี้เจ้าของร้านบอกเห็นแล้วหมดแรงเลยค่ะขอความเห็นใจจากลูกค้านะกินเยอะกินเก่งกินหมดเท่าไหร่ร้านไม่ว่าเลยขออย่างเดียวอย่ากินเหลืออย่ากินทิ้งกินขว้างค่ะร้านบอกไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีลูกค้านะคะแต่ว่าก็อยากให้เห็นใจผู้ประกอบการด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะอย่าทำอย่างนี้เลยนะฮะกินแต่พอดีแล้วกันนะครับ